เดี๋ยวมาแล้วอันนี้อันนี้พี่เงาะสวัสดีครับกับลูกสวัสดีครับอันนี้พี่เงาะสิคะอันนี้อันนี้คุณตาหอยตาหอยตาหอยตาแล้วอันนี้พี่พระเจ้าโจ๊กนะมาถึงไม่กี่วินาทีได้หัวใจเราไปหมดเลยสวัสดีนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ก่อนชอบงานวิ่งมากงานวิ่งนะแม่เราลองพยายามสัมภาษณ์ดูดีไหมครับลองดูถ้าเกิดคุยไม่รู้เรื่องค่อยผ่านล่ามโอเคค่ะชื่ออะไรครับเดลต้าเดลต้าชอบคนสวยค่ะโอ้งั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณสินะเชิญคนสวยถามหน่อยเดลต้าวันนี้จะมาทำอะไรให้พวกเราดูครับมาแปลคำศัพท์มาแปลคำศัพท์คุณแม่ครับทีมงานบอกว่าน้องรู้คำศัพท์เยอะมากค่ะรู้กี่คำครับถ้าภาษาอังกฤษก็เป็นพันค่ะเฮ้ยพันคำครับคุณแม่พูดว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นพันคำแสดงว่าได้มากกว่าภาษาอังกฤษเหรอครับก็ได้ภาษาจีนด้วยค่ะน้องเขาเกิดจากการไปอ่านเองหรือว่าคุณแม่บอกครับเกิดจากการเล่านิทานค่ะแล้วก็จำได้ค่ะโอ้คุณแม่สอนตั้งแต่กี่ขวบเขาคุณแม่ที่พยายามให้เขาฝึกคำศัพท์เขาพูดได้ตั้งแต่2เดือนค่ะตามค่ะพยายามจะพูดตามตั้งแต่2เดือนแล้วนะครับแต่ว่าตอน3เดือนเรียกอากงค่ะอากงแสดงว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียกแม่ค่ะแล้วคำศัพท์ที่ท่องส่วนใหญ่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรครับคุณแม่ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ค่ะแกชอบมากค่ะโอ้แล้วอย่างนี้เดลต้าชอบสัตว์อะไรลูกชอบสัตว์อะไรที่สุดเลยชอบโอกาปิที่สุดเลยชอบโอกาปิโอกาปิคืออะไรครับโอกาปิมีอะไรฮะนี่เรามันจะเป็นคล้ายๆกวางค่ะขาจะคล้ายๆม้าลายม้าอ๋อนี่ไงขาหลังเป็นม้าลายแล้วชอบไดโนเสาร์ไหมคะชอบไดโนเสาร์ไหมลูกชอบไดโนเสาร์ด้วยค่ะอ๋อชอบไดโนเสาร์ด้วยเดลต้าลูกไดโนเสาร์ตัวไหนน่ากลัวสุดทีเล็กเหรอในทางท่าทีเล็กให้ครูดูหน่อยสิทางท่าทีเล็กสิในทางท่านยังไงลูกโอ้ยโอ้นี่เขาทำเหมือนมากเลยอ่ะโอ้ตายแล้วน้องเดลต้าลูกแล้วหนูมารายการซุปเปอร์เทนอยากได้อะไรเป็นของขวัญลูกอยากได้จักรยานเดี๋ยวขาถึงเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีคำศัพท์มาให้ทดสอบจะมีหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ให้4หมวดครับถ้าคณะกรรมการเลือกที่ตามใจชอบเพราะว่าคลังข้อมูลในสมองน้องมีมากกว่า 1,000 คำนะครับโอ้เริ่มจากข้อแรกครับขอเป็นสัตว์ปีกก่อนมาทีมงานครับขออุปกรณ์ครับคำศัพท์ขึ้นมาเลยครับเลือกได้ตามใจชอบครับโอ้โหเรายังไม่รู้เลยโอ้โหจะมีคำเฉลยด้านหลังนะฮะใช่ไหมครับผมโอเคโอ้ยตัวนี้ชื่อยาวเลยง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่ท่านคณะกรรมการจะชูขึ้นมาคือภาพสัตว์นะครับครับแล้วก็มีชื่อเป็นภาษาไทยครับน้องเดลต้าจะตอบเป็นภาษาอังกฤษพี่หอยครับขอผมขอบอกเลยนะฮะครับที่คุณให้ผมมา5อันเนี่ยผมยังไม่รู้เดี๋ยวตาพร้อมพร้อมไหมลูกพร้อมพร้อมครับเริ่มจากพี่หอยคำแรกครับเอาละครับนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษว่าออสซิออสซิใช่ไหมครับออสซิถูกครับเอาล่ะคำต่อไปนะห่านภาษาอังกฤษว่ากูดใช่ไหมครับกูดมาพี่หอยครับนกยุงภาษาอังกฤษคืออะไรครับเบิร์ดหมดเวลาครับหมดเวลาครับพี่คอกพี่คอกเอาคำที่พี่ไม่รู้ครับเอาคำที่พี่ไม่รู้เอาคำที่พี่มันมีทั้งหมดเนี่ยแหละครับเอาล่ะครับ
ลุงครับแมลงเต่าทองภาษาอังกฤษว่าเลดี้บักถูกต้องเลดี้บักดีครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพี่เลยเรียนรู้ไปนี่เรียนรู้ไปกับเดลต้าศึกษาไปพร้อมกับน้องเดลต้าโอเคคำนี้เลยเดลต้านกพิราบนกพิราบพีเจนพีเจนเฮ้ยถูกโอ้ยพี่จะจัดการน้องด้วยคำคำนี้แมลงปอภาษาอังกฤษว่านุ่น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 แมลงปอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษว่าว่าอะไรลูกว่าอะไรแมลงปอง่วงนอนไม่ง่วงไม่ง่วงสู้สู้แป๊บเดียวแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วลูกแมลงปอภาษาอังกฤษว่าแมงปอแมงปอภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกแมงปอแมงปอภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกแมลงปอแมลงปอหลับ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 ต้องเรียนให้ผู้ชมก่อนนะฮะคือเวลาที่กำลังบันทึกรายการอยู่ตอนนี้เป็นเวลาที่ปกติน้องนอนครับเดี๋ยวจะสุดไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมครับให้น้องผมไปนอนก่อนนะครับไปไปไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวต้านนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้ลูกไปนอนก่อนไปนอนก่อนโอ้ไปลูกบ๊ายบายโอ้โหตาปลือมากโอ้โหอันนี้ยักษ์ก็ไม่รู้ยักษ์งงก็ไม่รู้เวลานอนกลางวันของน้องเดลต้าตรงกับช่วงที่กำลังบันทึกรายการอยู่พอดีครับคงต้องให้น้องเดลต้านอนเอาแรงสักครู่ง่วงแบบเนี้ยตอบคำถามไม่ไหวจริงๆครับทางทีมงานก็หวังว่าพอได้นอนแล้วจะมีแรงกลับมาโชว์ต่อได้นะครับน้องเดลต้าส่วนในสตูดิโอก็คงต้องรอกันก่อนครับไป4ชั่วโมงในที่สุดน้องเดลต้าก็ตื่นแล้วครับหลับนานขนาดนี้คงได้ชาร์จพลังเต็มที่ก็น่าจะพร้อมขึ้นเวทีแล้วล่ะครับโอ้โหยอด10ขวดติดกันรวดเลยหมายถึงทีเดียวแล้วก็ตั้งปะ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 ไปเรื่อยๆฮะครับพร้อมแล้วนะคะเดลต้าได้แล้วค่ะคุณยายเต็มอิ่มแล้วเหรอคุณยายมาบอกคุณยายน้องเดลต้าไม่ใช่คุณยายทีมงานเราครับผมเดี๋ยวเอามาอยู่ตรงนี้เดลต้าครับมาเลยลูกมาเลยหลับอิ่มแล้วใช่ไหมเอาใหญ่ตัวใหญ่ไม่บอกอ่ะกลับมารอบนี้ทีมงานคงต้องเร่งหน่อยแล้วล่ะครับเพราะถ้าหิวนมขึ้นมาคงต้องพักเบรกรอบ2กันแน่ๆพร้อมเล่นยังพร้อมเล่นยังตัวนี้ตัวนี้อูดภาษาอังกฤษชื่ออะไรอูดคาเมลคาเมลอันนี้เป็นไงครับผมทดสอบด่าน2ต่อเลยคือสัตว์บกครับสัตว์บกอันนี้แพ้แพ้อะไรนะอันนี้แพ้โกสแพ้โกสครับคุณต้องเลยนะจามารียักษ์ยักษ์จามารียักษ์อันนี้คืออะไรลูกลาลาดองกี้ดองกี้ดองกี้ลาด
มงกี้สมเชษฐาเพียทาเพียสมเสร็จทาเพียเออที่นี่กระโลกกระโลกกระโลกภาษาอังกฤษว่าไม่ชอบกระโลกไม่ชอบกระโลกเออพี่ชอบพี่มาเนี่ยเอ้าเราไปเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ควายภาษาอังกฤษไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปไม่ตัวนี้ลูกไม่ใช่ตัวนี้เออตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่บัฟฟาโลภาษาอังกฤษเป็นลูกควายบอกแล้วฮะบัฟฟาโลบัฟฟาโลโอ้ยนี่อ่ะยากมากท่านผู้ชมครับผมว่ายากมากครับครับผมอันนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตุ่นโมโมผ่านไปแล้ว2หมวดน้องเดลต้าตอบไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียวหมวดต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยครับพร้อมลงทะเลยังพร้อมลงทะเลแล้วพร้อมลงทะเลแล้วงั้นปลากระเบนภาษาอังกฤษว่าเร่โอ้โหจับมือหน่อยจับมือหน่อยปลากระเบนเร่ครับปลาหวานอ่ะหวานหวานหวานเวลเวลมีหนวดด้วยปลาหมึกยักษ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าออคโตพัสออคโตพัสโอ้ออคโตพัสโอ้โหแมงกระพุนภาษาอังกฤษว่าเจลลี่ฟิชเจลลี่ฟิชเอาไปเลยสองดาวหูเด็กอะไรนี่เก่งมากแล้วตัวนี้ล่ะม้าน้ำโอ้โหวอเตอร์ฮอร์สวอเตอร์ฮอร์สวอเตอร์ฮอร์สไม่ใช่ฮาเด็กเสียอย่าจำลูกอย่าจำเลยจำลูกอย่าจำลูกล้างสมองล้างสมองก่อนไม่ใช่อันนี้ของเขาอันนี้ม้าน้ำภาษาอังกฤษเรียกลูกม้าน้ำม้าน้ำว่าไงลูกฮอร์สซีฮอร์สผมขอหมวดต่อไปนะครับขอหมวดที่ยากขึ้นไปอีกครับทีมงานขอหมวดสัตว์เลื้อยคลานครับมีได้3ดาวแล้วดูสิกับบวกกับครึ่งบกครึ่งน้ำครับมานั่งดีๆนะมาแล้วนะลูกอะไรนะเต่าเต่าภาษาอังกฤษว่าเทอร์เทิลเทอร์เทิลเย้4ดาวแล้ว4ดาวแล้วโอ้มีตัวนี้สูงผมไม่รู้เลยสภาพน้ำสภาพน้ำยากเทอร์เทิลเทอร์ซอฟเชลทอร์เทิลตอบถูกครับซอฟเชลทอร์เทิลสุดยอดท่านคณะกรรมการครับผมว่าถามทั้งวันก็คงตอบได้ทั้งหมดนะฮะครับอะไรเนี่ยจบการโชว์จากน้องเดลต้าครับโอ้โหเด็กคนนี้สุดจริงๆสุดยอดจริงๆท่านคณะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับน้องเดลต้าครับคือผมว่าต้องชื่นชมคุณแม่เลยนะฮะเพราะว่าคุณแม่เริ่มจากการสังเกตว่าลูกทำอะไรได้แล้วก็ไปให้ลูกไปทางนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างนะผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงลูกเลยนะฮะโอ้เก่งมากครับน้องเก่งมากมากน้องครับคุณแม่เลี้ยงให้เด็กคนนี้น่ารักมากสดใสร่าเริงบอกได้เลยว่าคุณแม่ได้เอาใจใส่จริงๆนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะแล้วหนูเก่งมากลูกเดลต้าลูกของขวัญอย่างแรกเลยนะได้จักรยานจักรยานครับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับจักรยานพวกเราตัดสินให้ผ่านทีมงานขอจักรยานหน่อยครับน้องเดลต้าครับนี่คือจักรยานของหนูครับอัจฉริยะพันจิ๋วอายุ2ขวบครับอยากให้มีรองเท้าวิ่งหนีแรปเตอร์ด้วยทีมงานขอรองเท้าหน่อยรองเท้ารองเท้านักเรียน SCS รุ่น Iron Man ครับทีนี้แรปเตอร์มาแล้วครับอยากให้เดลต้ามีความสุขมากกว่านี้ครับอะไรอ่ะเดลต้าไม่เอาอาจารย์วันนี้
ำยังไงก่อนลูกทำยังไงก่อนนี่เป็นไดโนเสาร์กึ่งๆคอมพิวเตอร์ครับสามารถให้อาหารเลี้ยงดูได้คุณแม่อธิบายหน่อยทำไมเขาชอบตัวนี้จังครับชอบมากค่ะพอดีไปเที่ยวที่ไดโนเสาร์แพลเน็ตแล้วก็เห็นอยู่ในไข่ค่ะเขาก็พีโอชื่ออะไรแม่พีโอก็บอกว่าพีโออยากได้ค่ะตั้งแต่วันนั้นเลยแม่ไม่ซื้อให้นะเพราะว่าแม่จะซื้อหนังสือให้หนูอ่านค่ะคุณแม่ซื้อหนังสือให้ลูกครับหน้าที่เติมเต็มความบันเทิงขอให้ซูเปอร์เทนทำหน้าที่นี้นะครับขอบคุณคุณแม่มากครับเลี้ยงลูกดีจริงๆครับขอบคุณครับเอากลับไปเลยอัจฉริยะคันจิ๋ว